คณะน้ำนครหลวงพะบางได้เข้าอวยพรกงสุลโซโปจีนกงสุลใหญ่โซโปจีนประจำภาคเหนือเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ72ปีในอาทิตย์ที่ผ่านมาสหายเวียงทองฮัสจันคณะประจำผักแขวงเลขาผักนครเจ้านครหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะนำได้นำเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรต่อทานหลี่จื้อกงกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะนำเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ72ปีแต่ปี1949ถึงปี2021และปีสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนครบรอบ60ปีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ฝากความยืดหยุ่นทำข่าวด้วยความอบอุ่นมายังพนักงานประชาชนลาวและประชาชนจีนก็คือประชาชนทั้งสองชาติแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยหักแผงสามัคคีไม่ติดจิตมิตรภาพและการจัดตั้งเสริมขยายสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ล่วงเลิกเป็นผู้ประทับหลายขึ้นนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองฝ่ายเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งเป็นการประกอบส่วนในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมุมเสื้อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้น้ำมือนับเติบใหญ่เข้มแข็งตอนท้ายพิธีคณะน้ำนครหลวงพะบางยังได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อกับการหัวมือและการช่วยเหลือของนครเสียงหุงให้แก่นครหลวงพะบางในระยะที่ผ่านมาพิเศษเป็นการช่วยเหลือรถกู้ภัย1คันพร้อมเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ป้องกันพยาธิโควิด19รวมมูลค่า 400,000 หยวนให้แก่นครหลวงพะบางซึ่งเป็นการช่วยเหลืออย่างทันการกับความเรียกห้องต้องการอันรีบด่วน